วันนี้วันตรุษจีนนะครับก็เลยมาหาอะไรจีนๆกินนะก็จะมีเป็ดนะเป็ดย่างที่เด็ดเนี่ยคือผัดอะไรไว้ล่ะผัดหมี่กวางเจาผัดหมี่กวางเจาเราจะเรียกหมี่ซั่วทุกทีเลยก็คือถามว่าทำไมเนี่ยมากินครั้งที่3ครั้งที่4แล้วนะถามว่าทำไมถึงอร่อยให้ผัดหมี่อะหอมกระทะมากเลยอะคือได้กินกระทะตั้งแต่กินกระทะที่กินกระทะตั้งแต่เขายกมาแล้วอะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้วางเลยอะคือเขาเดินมานี่ก็ได้กินแล้วอะอร่อยมากเลยคือมาถึงก็กลิ่นมันเตะจมูกก่อนใช่ไหมใช่แล้วพอแบบวางแล้วกินปุ๊บนี่แบบคือมันใช่อ่ะสุดเลยอ่ะใช่เลยอ่ะเคยเข้าใจว่าทุกคนต้องมีโมเมนต์อยู่แล้วล่ะว่าไอ้ของผัดของทอดเนี่ยมันต้องมีกลิ่นกระทะนะถ้าไก่อ่ะไก่อันนี้ก็กินครั้งที่4แล้วไก่ทอดเกลือไก่อ่ะให้เชฟคุยอธิบายหน่อยไก่ทอดเกลือที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นอ่ะไก่ทอดเกลือมันจะแบบว่าไม่ค่อยมีรสชาติแบบเค็มเลยใช่ป่ะเหมือนทอดเฉยๆอ่ะไม่ค่อยเค็มแล้วอ่ะแล้วก็แบบไม่แห้งที่เนี่ยแบบแห้งเลยแห้งเลยบอกว่ายังมีแบบว่าไงมีแบบความเค็มของเกลืออยู่ตรงไก่อ่ะตอนกินไปแล้วอ่ะเอออร่อยมากมันจะกรอบนอกนุ่มในจะมีความฉ่ำจะมีคือกินไปแล้วมันยังมีความรู้สึกของเนื้อไก่อ่ะอยู่ข้างในนี่เป็นหูฉลามนี่หูฉลามเขาก็บอกราคาเลยนี่ถ้วยละ500อ่ะนี่ถ้วยละ500นะตักหูให้ดูหน่อยเนี่ยหูฉลามแท้ๆเรากินแล้วมันจะเป็นเส้นๆใช่มันจะเป็นเส้นเหมือนมันจะมีเท็กเจอร์ของมันอ่ะมันไม่ใช่เศษหูอ่ะที่เนี่ยเขาทำแบบเป็นแบบตั้งเป็นชิ้นๆเลยอ่ะมันเป็นเส้นๆเลยอ่ะคือแบบสมราคาอร่อยรสชาติใช้ได้เคยซื้อหูฉลามที่แมคโครมาป่ะถ้าหูไม่ของแมคโครมันจะเป็นแบบมันกลมๆเล็กๆอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะแต่ไม่รู้มันหูฉลามจริงป่ะนั้นไม่รู้นะใช่ไม่อร่อยอันนั้นอธิบายน้ำซุปหน่อยน้ำซุปก็แบบว่าก็ตุ๋นยาจีนอ่ะน้ำแดงอ่ะแล้วน้ำแดงก็เหมือนอร่อยอ่ะไม่ได้แบบว่าคือก็มีกลิ่นสมุนไพรยาจีนเขาอ่ะก็อร่อยดีอ่ะอันนี้ถ้าจัดอันดับที่1ถึง10เนี่ยให้ที่เนี่ยอยู่อันดับที่ไหนให้อันดับ2อันดับ2ลองกับเทียนหูฉลามเพราะเรากินเทียนหูฉลามบ่อยนะเทียนหูฉลามให้เป็นอันดับ1น้ำซุปอร่อยมากทำไมน้ำซุปถึงให้เป็นอันดับ1ป่ะน้ำซุปเขาจะมีกลิ่นของขาหมูที่มันย่างก่อนการนำน้ำซุปที่ดีอ่ะมันต้องย่างขาหมูให้หอมก่อนใช่ไหมเราถึงไปแต่เนี่ยมันไม่มีกลิ่นของการที่มันเป็นอารมณ์แบบอารมณ์แบบน้ำซุปแบบนั้นนะก็เราก็ลองกินใช่อันนี้ได้ไปร้านนี้ชื่อร้านอะไรอันนี้ชื่อสุกี้ฟังเจ้าสุกี้ฟังเจ้านะครับไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแค่นี้แหละไม่มีคลิปลงหลายคลิปแล้วลงคลิปซะหน่อยแล้วอันนี้ก็เร็ว